สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยครับเด้อเสียงยาพาดเลาะเนาะครับเนาะเสียงยาพาดเลาะมื้อนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคนไหลคนแซ่เสียงยาด้วยครับเด้อครับก็สิได้มาตามต่อครับของปู่วัดป่าอุดรนะครับปู่วัดป่าอุดรนะครับเนาะครับก็ได้ไปเอาคลิปแรกนะครับเพิ่นก็สิไปขอโค้งทุทายนําเพิ่นเนาะครับเนาะก็สิเป็นก็สิบ่ได้ไปหาเพิ่นในวัดได้ว่าดอกครับแต่ว่าก็สิโทรทั่วเอาครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับเนาะจากนี้ไปพุ่นก็สิประมาณจะ70โลครับครับมันก็ไกลนะครับเนาะครับก็สิได้ขอเป็นทางโทรศัพท์นะครับโค้งสุดท้ายของปู่วัดป่าอุดรนะครับเด้อครับเมื่อที่แล้วของเพิ่นก็เข่าอยู่ครับเมื่อที่แล้วของเพิ่นก็เข่าอยู่ครับเนาะก็ได้เบิ่งในคลิปแรกของเพิ่นแล้วครับคลิปเต็มของเพิ่นครับก็สิได้เบิ่งนํากันบาดนี้ก็สิได้พา FCพี่น้องทุกคนแหละครับเขาไปเบิ่งครับตัวเลขน้ำปูวัดป่าอุดรนะครับเนาะครับไปเขาไปฟังเสียงน้ำเพิ่นนะครับเนาะบัดนี้ครับนมัสการปูอันเจลำไยไหมกะมันบ่ขึ้นชื่อบ่ค่ะบ่ขึ้นชื่อเบอร์นี่มันตรงไหนบ่ขึ้นเบอร์นี่เบอร์นี่เป็นศูนย์อ๋อโทรหาปูคนละเบอร์บ่เบอร์นี่ลงท้ายด้วยเสียงจำได้เยอะค่ะเอาเสียงว่าจังเลยว่าเขามาปูบ่ค่ะว่าสิโทรเอาสันเดปูมันคำเลยบ่ได้เข้าไปหาจ้ะจ้ะอัดไปละอัดไปค่ะเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้วค่ะปูเทพปูนเนี่ยก็ขีดนะจ้าแล้วก็ขีดหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ละเทพก็ขีดครับเรียกชื่อถูกเพิ่มเติมอ่ะจ้าเลขเทพค่อนขีดเนาะเลขเพิ่มเติมเทพค่อนขีดเทพค่อนขีดค่ะมันได้เข้ามากันแต่มันได้เข้ามากันในไทยรับมาเห็นแล้วเทพชี้คิ้วค่ะปูมันเกือบ 8,000 นั่นละอ๋อจ้าๆแต่ขาดอยู่60บาทก็ 8,000 ใจจะเจาะไป 8,000 แล้วก็เจาะได้ท่อนขึ้น60บาทอ๋อเป็น 7,940 บาท 7,940 บาทเนาะท่อน60ก็สิเอายอดนี่อันบ่ปูแม่นล่ะนี่ยอดแค่ข้อจิตนี่นะ7,000เจ็ดพันเก้าร้อย40 บาท40ค่ะสี่ศูนย์7940ค่ะปูให้มันทันเป็นน้องค่ะปูแล้วก็สองตัวกับเงินทอนเดี๋ยว60ค่ะเป็น60เนาะตับเก่าเหล็กปูมันจะออกด้วยน้ำก้อสางด้วยในวัดนี่แหละเพราะว่าปูเห็นเห็นเพราะว่าปูเห็นในวัดในอย่างนี้ก็จะหายเป็นตัวเลขของพี่โชคที่หน้าจ้าแมนจังได้เอฟซีแต่แกหมดที่วังเทนาโบสถ์นั่นก็ครับเทนาสารปูกับวันกับสามตัวพุทธเนาะจ้าหมดเทเขานาพุทธิตคือตัวพ่อเนี่ยกันสามตัวมันเป็นยังไงแม่แม่เจ็ดเจ็ดเลขจ้านี่จะพูดตรงเนี่ยแต่ว่าเขาคิดแต่ตัวจ้าบุคือเลขฝันปูค่ะเขียนอย่ากล้องบอกไม่ได้ออกบอกค่ะพอดีกับปูสัตว์ดีอยู่จ้าแล้วก็มีเลขจุดถูกเด้อเลขกันหนึ่งจ้าจุดถูกน้ำขอจุดถูกกลุ่มชาติไทยค่ะขอปูพุ่มยาเนี่ยล่ะคนเลขให้251251อันนี้เป็นเลขถูกๆ22มันอยู่ข้างบนบ่ปู่ก็บ่รู้กันคือเป็นเลข3ตัวน่ะถูกๆได้251ค่ะค่ะ251เนาะจ้ะเป็นเลขถูกๆนะผู้ถูกๆขอคงสุดท้ายนะจ้ะเอามันก็เหยียบเข่ากันนี่แหละครับที่ขอเป็นเจ้าที่เรียกเป็นไห้252นั่นแหละค่ะกับ
ขอจากผู้นี่แล้วมองผู้นักการาชนี่แล้วจ้าเล็กทีเป็นไห้252อ่ะนะแล้วก็ได้มาชุดถูกผีขออีกกับโคกสุดท้ายกันให้251เกียบเป็นตัวเดียวกันเลยอ่ะแม่นขึ้นแต้มแล้วผู้251อัน251 252เนาะเออลดแต้มแน่ค่ะ252นี่ผู้ให้จังแค่ต้องหวดเลยนะค่ะค่ะอันนี้2ให้แค่ต้องหวดเลยโคกสุดท้ายกับว่าเป็น251ลดแต้มเดียวอ่ะนะอ๋อเป็นเลขถูกอันนี้เป็นสุดท้ายนี่คือสอเพิ่นนี่คือชุดเลขโคค่ะบ่เลขฝันปูบ่มีจ้าจะเป็นเลขถูกกับเลขอันเทพปูนเนาะปูเนาะของสุดท้ายแม่นๆค่ะเลขถูกกับเทพคอนกรีตจ้าเทพคอนกรีตใช้ขางฐานปูนี่ล่ะจ้าใช้ให้เต็มฟังขาเลยเต็มเป็นไปหมดเลยบัดค่ะเลือดตกง่ายเลยบัดค่ะอาเทียนเนี่ยเวลาอันเชือดเปิดขึ้นก็ดีคนก็มากก็สิได้ควงๆแง่ซั่นเนาะจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วรอดแค่ได้มือซั่นน่ะเพราะว่าเพราะท่านได้นั่นอยู่เพราะท่านได้มืออยู่ได้มาขอโชคเพิ่นก่อนขอโชคเพิ่นก่อนค่ะให้เพิ่นไปด้านมาให้นี่ล่ะจ้าสิได้นั่นจ้าสิอันเชิญเพิ่นขึ้นเนาะปูเนาะแม่นให้สิได้ไปโชคไปหมันเลยไปจับลอตเตอรี่หรือไปนั่นไหนได้เห็นเงินแสนเงินล้านนะจ้าผู้ก็เชื่อว่าได้ดิเพราะว่ามีแต่บอกญาติโยมนะแม่นญาติโยมเพิ่นเชื่อเพิ่นแม่นเพิ่นมาทำบุญนั่นยังว่าสิได้เพิ่นนั่นก็คือจังถ้าเขาตกผู้เลยผู้กันว่าแม่นนี่คือเขาสารตัวแตกครับตัวแตกหมดคือหมดเบอร์โทรนั่นล่ะค่ะแต่ละเดมากับสารตัวแตกกับหมดเบอร์โทรกับแตกทั้งบุญทั้งรางแม่นว่าทั้งสามตัวกันว่าหรอแม่นผู้จะเป็นยังไงนะถ้าผู้ใดเสียผู้ที่ตามผู้กันคือเตรียมรวยเลยนะค่ะเหล็กปูกับยูนี่ละว่ายูใสเดี๋ยวยูน้ำบักเนี่ยละปูคนหายโยน้ำแมนพอจริงก็คิดคนเนื้อปูขอไม่พระสางนะเพื่อจะต้องให้นะจ้าเพื่อนก็ให้เพราะเขาขอไม่พระสางไปวัดเพื่อจะต้องประทานให้นะจ้าแล้วก็น้ำลดลงแล้วก็ปูยังที่นี่โครงการเล็กเป็นสะพานลงน้ำอีกนะค่ะปูเป็นบันไดเป็นบันไดสะพานลงน้ำปล่อยปลาปล่อยอย่างเหล่ากระทั่งเป็นนั่งลงบนนะจ้าจะให้เป็นสะดวกมีลาเพราะว่าเดียนหาเราคือขันเป็นไฮก็คือจะให้ใจเราบันดิจ้าเขาผู้จะให้พ่อเนอร์เอฟซีเอฟซีเนอร์จ้าไอ้นี่สูบไม่หมันสูบหัวทุกคนเลยจับเงินแสนเงินล้านมืออื่นคือให้รวยมัดประเทศเลยเนอร์ค่ะมาเอารวยทั้งเอฟซีเอฟซีสูบหัวทุกคนเนอร์สาธุสาธุปูเจริญพรสาธุสาธุครับนี่ก็เป็นเลขของปูวัดป่าอุดรนะครับเนาะครับงวดวันที่2พฤษภาคม66เนาะครับเนาะครับค่ะเป็นเลขของเพิ่นกับเพิ่นก็ได้เว้าในคลิปแล้วเนาะครับเนาะก็ได้ฟังนํากันแล้วมีตัวใดแน่เลขของปูวัดป่าอุดรครับก็เพิ่นได้เทค้อนขีดเลาะศาลาเลาะกุฏิเพิ่นล่ะครับของปูเพิ่นก็ได้เงินทอนมากครับ60บาทครับอันเป็นอยู่ข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้ครับนี่ก็เป็นจำนวนเงินเพิ่นที่เพิ่นเทนะครับก็ให้ FC ตัดเอาเด้อครับเด้อครับตัดเอา97 7997ก็ว่าไปครับ4004ก็ว่าไปครับเนาะเลข3ตัว7 94ก็ว่าไปนะครับเลขทูปปูจุดมาได้ก็251ครับ251เนาะครับเพิ่นก็ได้เว้าไว้แล้วเสียงยาพาเลาะก็ได้ไปเอาคลิปนึงมาอยู่ครับของปูวัดป่าอุดรเนาะครับเนาะไปเอาคลิปนึงมาก็เห็นอยู่ครับเลข3ตัวปูจับมาให้ก็252นะครับอันนี้เป็น251ครับลดลงมาแต้มนึงเนาะครับเนาะครับก็สิได้เห็นนํากันแล้วครับก็อย่าลืมนะครับเด้อจับเอาครับ7940ครับจับเอาจับเหรียญเอาครับครับตัดมาให้แล้วก็7940ครับ7940อัน60นี่เป็นเงินทอนครับเงินทอนเนาะเงินทอนของทอนจาก
ครับว่า 8,000 ครับบ่แม่นนะครับครับได้ฟังในคลิปต้องกันแล้วนะครับเนาะครับพิจารณาเอาครับผู้ได้มักก็จัดผู้ได้คัดก็ผ่านล่ะครับครับทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อครับเบิ่งลอตเตอรี่เอาจับหาลอตเตอรี่เอาครับครับทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้เป็นซื้อกลางล่ะครับครับผู้ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์ให้เสียงยาเด้อครับครับกดติดตามนําครับครับกดไลค์กดแชร์ให้เสียงยานําครับครับเพื่อมีกําลังใจเนาะครับเนาะสู่ต่อไปครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะครับเนาะเสียงยาพาเลาะก็สิได้ขอลาพี่ลาน้องล่ะครับครับให้ทุกคนมื้ออื่นได้จับเงินหมื่นเงินล้านนะครับเด้อครับทุกผู้ทุกคนลำรวยๆนํากันครับสวัสดีครับ